ค่ะคราวนี้มันจะมีรายละเอียดปลีกย่อยอีกนิดนึงที่มันเกี่ยวกับ constructor กับ destructor แต่มันจะเกี่ยวข้องกับตอนที่เราทำ inheritance นะคะเดี๋ยวเราจะกลับไปที่ตัวอย่าง animal กันเป็น class animal ที่แทบจะไม่มีอะไรอยู่ในนี้เลยนะคะคราวนี้เดี๋ยวอาจารย์จะเริ่มตรงนี้นิดนึงแล้วกันสมมติว่ามาดูตรงนี้อาจารย์มี class animal ของอาจารย์เนี่ยไม่มีอะไรเลยนอกจาก constructor กับ destructor นะคะเราจะมาดูลำดับการทำงานของ constructor และ destructor ของโครงสร้างใน inheritance คราวนี้ตรงนี้ตอนที่อาจารย์สอนเรื่อง animal ก็จะมี animal เป็น super ถูกไหมเป็น class แม่ส่วนลูกก็จะเป็น dog เป็น catตรงนี้อาจารย์จะเพิ่มมาอีกชั้นหนึ่งนะคะก็คือก่อนที่จะเป็นด็อกอาจารย์จะมี land animal ก็คือสัตว์บกนะคะอยู่นะคะแล้วก็ค่อยมีด็อกนะคะคราวนี้ตรงนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเดี๋ยวเราจะมาลองดูลำดับการทำงานในนี้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะตรงนี้สังเกตการเขียนโค้ดอาจารย์เขียนไม่เหมือนกับตอนที่อาจารย์สอนเรื่อง inheritance เนาะปกติถ้าอาจารย์ทำอย่างเงี้ย animal เป็นลูกของ animal อาจารย์จะต้องเขียนแบบนี้ถูกไหมอาจารย์ก็บอกว่าเจ้า animal จะต้องไปเรียกland animal ลูกจะต้องไปเรียกแม่เรียก constructor นะคะคราวนี้ถ้าเราไม่ไปเรียกมันก็ทำได้ถ้าเรามี default constructor อยู่ใน class แม่สมมติว่าอาจารย์ทำแบบนี้อาจารย์บอกว่าอยากจะใส่ชื่อมาด้วยอะ string name แบบนี้นะ string name นะคะคราวนี้ถ้าอาจารย์อยากจะใส่ชื่อให้มาทุกลำดับเลยอาจารย์จะสร้างตัวแปร name ขึ้นมานะคะตัวแปร nameคนนี้สังเกตว่าพออาจารย์ใส่พารามิเตอร์เข้าไปเนี่ยมันแดงทันทีเลยมันแดงทันทีแล้วก็ถ้าเราคอมไพล์เราก็จะเห็นเลยเออร์เรอร์นี้คือเขาบอกว่าคอนสตรักเตอร์ของแลนด์แอนิมอลเนี่ยมันจะต้องไม่คือมันจะต้องไปเรียกดีฟอลต์คอนสตรักเตอร์ของแอนิมอลอะค่ะแต่แอนิมอลไม่มีมันก็เลยเกิดเป็นเออร์เรอร์นะคะคนนี้สิ่งที่เราจะทำก็คือเราจะทำแบบนี้เราก็ทำได้หลายปกถ้าเราทำแบบนี้ก็คือเราไปเรียกมันโดยอัตโนมัติเรียกแบบนี้เหมือนที่อาจารย์ทำตลอดนะคะตรงนี้มันไม่มีเออร์เลอร์เนาะที่คุณเห็นอาจารย์ทำตลอดเพราะว่ามันเป็นสินแท็กที่ถูกต้องถ้าอาจารย์ลบมันออกนะคะสิ่งที่เจ้าC++ พยายามจะทำก็คือมันจะไปเรียกคอนสตรักเตอร์แบบไม่มีพารามิเตอร์แบบนี้เป็นบรรทัดแรกเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่มีมันก็เลยเกิดเป็นเออร์เรอร์คนนี้เดี๋ยวอาจารย์จะลบมันทิ้งนะคะตอนนี้เป็นเออร์เรอร์อยู่นะเออร์เรอร์อยู่นะแดงๆตรงนี้อยู่อาจารย์ไปเติม default constructor ใน animal เติมปุ๊บแดงๆหายเลยแดงๆหายเลยเพราะว่าถ้าคุณไม่ไปเรียกคอนสตรักเตอร์ของซูเปอร์มันจะถูกเรียกโดยอัตโนมัติอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณก็มีออปชันเขียนคอนสตรักเตอร์เหมือนที่อาจารย์สอนมาตอน inheritance นะคะทุกครั้งที่เราสร้างคอนสตรักเตอร์ของลูกก็โคลอนแล้วก็ไปเรียกของแม่เลยมันก็จะไม่มีปัญหาแน่นอนแต่ถ้าคุณไม่ทำแบบนั้นคุณก็จะต้องมี default constructor ให้ในส่วนของแม่นะคะโอเคนะคราวนี้ตรงนี้เดี๋ยวอาจารย์จะลองทำงานดูนะคะเดี๋ยวเอาแค่เอา dog เหมือนกันนะ dog ก็ไม่มีเพราะฉะนั้นอาจารย์จะไปสร้าง land animal แบบ default ก็แล้วกันนะคนนี้เดี๋ยวอาจารย์จะบอกว่า land animal default constructor ในแม่ก็เหมือนกันนะคะ animal default constructor
นี่สังเกตว่าอาจารย์ไม่ได้ไปเรียกคอนสตรัคเตอร์อะไรของใครเลยนะไม่ได้เรียกคอนสตรัคเตอร์อะไรของใครเลยนะนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะเรียกแลนด์แอนิมอลอย่างเดียวก็แล้วกันนะคะในนี้อาจารย์สร้างเป็นด็อกก็ได้เจ้าตูบเพราะตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเจ้าตูบอาจารย์ใส่ชื่อเข้าไปถูกไหมมันก็จะมาเรียกด็อกคอนสตรักเตอร์นะคะแล้วก็เนื่องจากอาจารย์ไม่ได้ระบุว่าคุณจะไปเรียกคอนสตรักเตอร์ของคลาสแม่อันไหนมันจะไปเรียกอันดีฟอลต์โดยอัตโนมัติก็คือมันจะไปเรียกอันนี้เจ้านี่เหมือนกันคุณไม่ได้ระบุว่าอะไรมันก็จะไปเรียก default ของ animal นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองรันกันดูคราวนี้สังเกตลำดับการทำงานสังเกตลำดับการทำงานนะคะก็คืออาจารย์สร้าง object dog 1ตัวนะแค่1ตัวเลยนะเนี่ย1ตัวเลยอาจารย์ไม่ได้สร้างแอนิมไม่ได้สร้างแบบของ animal หรือ land เลยจาก dog เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออาจารย์สร้าง dog ใส่ string เข้าไปมันก็จะเข้า constructor อันนี้ถูกไหมแล้วมันก็พิมพ์คำว่า dog constructor นะคะแต่สังเกตว่ามันไม่ใช่พิมพ์เลยมันไปเรียก constructor ของแม่กับยายก่อนอะจริงยายก่อนแม่ด้วยซ้ำสิ่งที่เกิดขึ้นปุ๊บการแบบนี้มันจะเหมือนกับว่าไอ้เจ้าโค้ดตรงนี้ค่ะ land animal constructor ของแม่มันถูกเรียกโดยอัตโนมัตินะคะนะแล้วมันถูกเรียกก่อนที่มันจะปริ้นน่ะนะเพราะฉะนั้นมันก็จะเรียกคอนสตรัคเตอร์ของแลนด์แอนิมอลนะ เรียกเสร็จเจ้าแอนิมอลมาอยู่ที่นี่เป็นดีฟอลต์นะเป็นดีฟอลต์คอนสตรัคเตอร์นะคะมันก็จะคล้ายๆกับมันต้องไปเรียกคอนสตรัคเตอร์ของแม่ก่อนยังไม่ทันปริ้นเลยนะยังไม่ทันปริ้นพอไปเรียกของแม่ปุ๊บของแม่แม่มันก็ไม่มีอะไรแม่กับมันแล้วอะค่ะมันก็เลยจะปริ้นแอนิมอลดีฟอลต์เป็นอันแรกนะปริ้นแอนิมอลดีฟอลต์เป็นอันแรกพอ animal constructor ทำงานเสร็จมันก็จะกลับมาที่ land แล้วก็ print land default พอ land ทำงานเสร็จมันก็จะกลับมา print dog ก็ได้เป็น dog constructor นะคะเพราะฉะนั้นลำดับการทำงานเป็นแบบนี้ถ้าคุณมี class เนี่ยยายแม่ลูกคุณสร้าง object ลูกก็จริงแต่มันจะเรียก constructor ของชั้นบนสุดก่อนแล้วก็ไล่ลงมานะคะคราวนี้กลับมาดูตรง destructor บ้าง destructor อาจารย์สร้าง destructor ของทุกอันไว้เลยนะคะ animal ก็มี destructor print ว่า animal dest นะคะ land ก็ land animal destructor dog ก็เหมือนกันนะคะอาจารย์มี object หมา object เดียวเวลามัน print มันจะเรียก destructor ในลำดับกลับกันกับ constructor ค่ะเรียกหมาก่อนนะคะแล้วค่อยไปเรียกของ land animal แล้วก็ไปเรียกของ animalนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเขียนโปรแกรมที่มันเป็น inheritance เราก็มี constructor มี destructor เราจะต้องรู้ลำดับการเรียกใช้ของมันว่าอะไรเรียกใช้ก่อนหลัง